มีคนมาปรึกษาบอกว่าฉันแก่แล้วฉันจะประสบความสำเร็จได้ไงจะบอกอะไรให้ความรู้ไม่เกี่ยวกับอายุคุณลองนึกดูสิผมเจอคนชราหลายท่านเวลาผมไปถามเขาท่านครับซื้อที่ดินแบบไหนสามารถเพิ่มเงินได้ท่านคนนี้บอกอ๋อซื้อแบบนี้สิซื้อแบบนี้สิเป็นไงถ้าเป็นคนแก่แบบนั้นน่ะอย่าว่าแต่ลูกแต่หลานเลยคนรอบข้างก็อยากเข้าหางสมมุติว่าคุณอายุ70 80แล้วคนมาถามว่าเล่นคอมแบบไหนหรือมือถือเล่นแอปพลิเคชันไหนแล้วดีแล้วคุณอธิบายได้หมดเลยอ่ะลูกหลานคุณเขาอยากจะคุยกับคุณมั้ยมันมีเสน่ห์มากเลยเพราะคุณสร้างเสน่ห์ให้เขาได้อ่ะในทางกลับกันคุณลองคิดดูซิว่าลูกหลานมาถามยายครับมือถือนี้เล่นยังไงยายตอบไม่ได้ซื้อที่ดินแบบไหนรวยยายตอบไม่ได้ยายครับทำธุรกิจแบบไหนแล้วประสบความสำเร็จยายคนนึงความรู้แก่ไปตามอายุแต่ยายคนนึงอ๋อก็ทำแบบนี้ดีหนูรวยแน่นอนเลยเป็นไงครับลูกหลานเขายิ่งอยากมาหาคุณใหญ่เลยไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วคนจะไม่เหลียวแลมันอยู่ที่ตัวเราเราสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้อายุคุณมากขึ้นแต่คุณมีความรู้ตามอายุแล้วบวกกับประสบการณ์ที่คุณมีอยู่มันจะเจ๋งขนาดไหนล่ะคนอายุเยอะเขามีประสบการณ์คุณมีประสบการณ์แต่คุณต้องเพิ่มความรู้ไปตามอายุเพราะความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเก่าแล้วดูคนชราหลายคนง่ายๆเลยดังนั้นคุณยิ่งแก่คุณยิ่งมีอายุเยอะคุณยิ่งต้องมีความรู้เยอะๆเขาจะได้ไม่ดูถูกคุณเขาจะได้เคารพคุณและคนที่เป็นวัยกลางคนคุณก็ต้องเตรียมตัวที่จะมีความรู้แล้วอย่าให้ความรู้มันเก่าไปตามอายุคุณลองจินตนาการดูสิคุณเป็นคนชราแล้วมีหลานๆมาเนี่ยแล้วคุณเล่นมายากลเสกนิ้วหายนิ้วเพิ่มขึ้นเสกนู่นเสกนี่ได้เด็กจะเข้ามาหาคุณขนาดไหนเขาจะชอบคุณขนาดไหนเขาจะรักคุณขนาดไหนคนชราที่สอนภาษาอังกฤษรู้ภาษาอังกฤษคนชราที่รู้ภาษาญี่ปุ่นคุณสามารถสอนให้เด็กพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้นี่ครับถ้าคุณเป็นคนชราที่มีความรู้คุณจะเป็นคนที่มีค่าตลอดชีวิตระหว่างคนชราที่ไม่มีความรู้แล้วไม่มีใครเดี๋ยวแลกับคนชราที่มีค่ามีความรู้แล้วคนน่ะอยากจะให้มาสอนแล้วเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาคุณว่าใครมีความสุขกว่ากันครับแน่นอนคุณเป็นคนชราที่คุณเลือกได้เลือกให้คนเข้าหาก็ได้เลือกให้คนไม่เข้าหาก็ได้คุณสามารถเลือกได้คุณอยากเป็นคนชราแบบไหนครับดังนั้นคุณจะเป็นคนชราหรือวัยกลางคนถ้าคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นเขาจะขอบคุณคุณเขาจะรักคุณและคุณก็จะได้สตังค์จากการตอบแทนคุณจะรวยโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ตั้งใจรวยคุณก็รวยอยู่ดีคุณเรียนซะอย่าดูถูกตัวเองคุณยายวดาที่ผมไปถ่ายทำมาแกอายุ80ตอนแรกเล่นมือถือไม่เป็นเล่นคอมไม่เป็นแต่เธอไปเรียนอสังหากับคนวัยรุ่นอายุ19 20ใช้เวลาปีครึ่งได้ใบประกาศทำอสังหาในประเทศญี่ปุ่นผ่านไปอีก2ปีเธอทำธุรกิจอสังหามีรายได้300ล้านจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยมือถือก็เล่นไม่เป็นคอมก็ไม่เคยจับแต่งงานมา60ปีไม่เคยทำงานเป็นแม่บ้านเฉยๆเธอยังทำได้เลยผมถึงอยากจะบอกคุณว่าคุณอย่าดูถูกตัวเองคุณสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้อยู่แล้วยิ่งมีอายุเยอะยิ่งมีประสบการณ์และบวกกับความพยายามคุณจะไปได้ดีกว่าดูง่ายๆเลยนะถ้าคุณเป็นคนชราหรือเป็นคนวัยกลางคนแล้วคนไม่เข้าหาแสดงว่าคุณสร้างเสน่ห์หรือสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นไม่พอถ้าคุณสร้างเสน่ห์และสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้เขาจะขอบคุณและรักคุณและเขาจะตอบแทนคุณเป็นเงินคุณลองจินตนาการว่าคนเข้ามาหาคุณแล้วเขารักคุณแล้วเอาเงินมาให้คุณมันจะสนุกกว่าขนาดไหนครับคุณไม่ต้องตั้งใจทำงานคุณก็รวยอยู่ดีคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ